สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่างเชื่อมเสียงดังฟังชัดนะคะช่างเชื่อมกลับมาวันนี้ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะคะขอขอบคุณ Make by K Bank ค่ะMake by K Bank เขาเป็นแอปใหม่เป็นโปรดักต์ตัวใหม่จากทาง K Bank นะคะเป็นตัวช่วยจัดการเงินจัดจ่ายจดครบในแอปเดียวจัดคือจัดอะไรจัดเงินเป็นก้อนๆไงคือบางคนเนี่ยถ้าไม่จัดเงินเป็นก้อนๆเนี่ยรวมอยู่ที่เดียวปุ๊บใช้หมดหรือว่าไม่รู้ว่าใช้ไปเท่าไหร่แล้วอย่างเงี้ยอันนี้จะช่วยให้เราสามารถจัดเป็นกองๆจ่ายจ่ายก็คือจ่ายก็คือจ่ายไปแต่ว่าอันนี้จ่ายก็คือมีความพิเศษคือสามารถโอนให้คนใกล้ๆได้เลยโดยที่ผ่านระบบบลูทูธอย่างเงี้ยและโจทย์ก็คือเวลาเราใช้จ่ายออกไปสามารถบันทึกได้หมดเลยว่าทรานแซคชันนี้ใช้อะไรไปทำอะไรไปโอนให้ใครไม่ได้มีแค่นี้เดี๋ยวมีอีกนะคะแต่ขอแวะที่ชื่อก่อนเลยชื่อเก๋มาก Make by K Bank Make เนี่ยเป็นคำที่เราคิดว่าเราคุ้นชินกันดีพูดถึงคำว่า Make เนี่ยอ่ะถามในห้องเลยพอคิดถึงคำ Make แปลว่าอะไรภาษาไทยแต่งโอ้เพราะว่าแต่งชื่อเป็น Make up เนี่ยมีอีกมั้ยทำใช่ไหม make ใช่ความหมายที่เราเข้าใจทั่วไปคือมันแปลว่าทำใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะพอคำว่า make พอไปแปลเข้าประโยคหลายๆครั้งมันมีความเป็นสำนวนมันไม่สามารถแปลว่าทำได้สมมติเราบอกว่า oh it made my day มันทำวันฉันอะไรมันก็ไม่ได้ถูกไหมฉะนั้นคือ make นี่เป็นคำที่สนใจแล้วชวนคุยพี่พงษ์ว่าแต่ละครั้ง make ในประโยคมันเป็นสำนวนมันจะแปลไปอย่างอื่นคือด้วยความที่มันเป็นคำพื้นฐานมากอะอย่างเช่น make my day ที่เมื่อกี้บอกมันก็ไม่ใช่ทำ make my day ต้องภาษาไทยเขาเรียกไงนะวันนี้เลยทำให้เราแฮปปี้มากวันนี้ลดมากวันนี้ได้แล้ว อะไรเงี้ยมีอะไรอย่างเกิดขึ้นในวันนี้แล้วเป็นสิ่งที่ดีทำให้ฉันแบบว่ามีความสุขมากทำสำเร็จใช่หรืออย่างอะไร make it สมมติเราไปทันหรือไปได้เราบอกว่าโอ้ made itI can make it. I can make it to the party. ไปปาร์ตี้ฉันไปได้ฉันไปสามารถไปได้ถ้าบอกว่า I can make it. I'm sorry. I can make it. เขาบอกขอโทษนะไปไม่ได้ไม่ได้แปลว่าทำมันไม่ได้สมมติบอกว่าพรุ่งนี้จะมาร่วมงานได้ไหมพรุ่งนี้มีงานเยอะมาก I'm sorry. I can't make it. บอกว่าไปไม่ได้ทำไม่ได้หรือแล้วบอกว่าอุ้ยเมื่อวานเนี่ยไปทันพอดีเลยภาษาอังกฤษ I made it just in time. I made it. ฉะนั้น I made it ตรงนี้ดูบริบทดีๆมันอาจจะไม่ได้แปลว่าทำหรอกนี่ก็บอกว่าI made it just in time ว่าไปทันพอดีนี่ก็คือ make it นะครับขอต่อจาก make it ได้ไหม make it happen ไหมบ้าแล้วความรักไม่ใช่แกงฟักจะอยากแกงฟักต้องใส่น้องเป็ดแต่วันนี้ตู้เย็นมีฟักไม่มีเป็ดชอบที่แบบในสตูก็สามารถต่อได้ด้วย make it happen make it happen make it happen แต่ make it happen ก็คือไม่ใช่ค่ะให้แปลค่ะว่าแกงฟักน้องแกงฟักเดี๋ยวอย่าแกงกันอย่าแกงน้องตรงนี้แล้วกินแอปเปิ้ลก็คือก็ไปทำยังไงก็ได้ให้มันสำเร็จอะทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้มีเมคอีกเช่น make the most of something อ๋อใช่อ๋อใช่ใช่ make the most of something เหมือนว่าเต็มที่เลยนะเอาให้เยอะที่สุดให้คุ้มที่สุดให้คุ้มที่สุดเท่าที่จะได้เช่นไม่นานมานี้อากาศบ้านเราเย็นลง2วันตั้ง2วันจาก365วันจะเย็น2วันนะพูดเลย I have to make the most of this ก็จะแปลว่ามันว่าเราจะเต็มที่กับการเก็บเกี่ยวความเย็นของ2วันนี้ด้วยการ Paris Fashion Week นะฮะแล้วก็ใส่แบบใส่แต่งตัวเต็มมากหนาวมากได้เหงื่อแตกสมัยที่เรียนอยู่ที่อังกฤษอ่ะนี่แค่จะอวดว่าเคยเรียนเมืองนอกนะคือมีเรื่องที่มันเป็นโจ๊กของคนแถวนั้นแล้วก็สงสัยเหมือนกันเวลาเราไปเรียนกลางวันเนี่ยอากาศมันหนาวมากใช่ป่ะคนก็จะแบบเต็มยศมากชุดแบบเสื้อกันหนาวได้ๆตัดเต็มมากก็หนาวจริงพอกลางคืนจะไปผับใช่ป่ะเพื่อนนี่อ่ะใส่ใส่เดี่ยวยืนหน้าผับยังไงนะคือไม่หนาวอ๋อหรือยังไงคือฉันก็สงสัยว่าเอ๊ะความหนาวมันเป็นจิตสั่งหรอหรือยังไงมันไม่ใช่สิ่งที่แบบเรารู้สึกได้ด้วยแบบผิวหนังหรือผัสสะของเราอย่างนี้หรอคือความหนาวเนี่ยมันเป็นจิตนะก็คือถ้าไปเข้าผับก็คือใส่เกาะอกได้แล้วก็ยืนกลางแบบอากาศอย่างนั้นเลยนะก็ไม่เป็นไรแต่กลางวันคือแบบกลางวันคือเป็นอย่างนี้แต่กลางคืนคือแบบยืนแบบผู้ชายมันเยอะมันก็ท้าลมหนาวก็สาวผิวสวยแล้วมันมีความแบบเอ้าแล้วทำไมเข้าใจนี่มันอังคืนมันต้องหนาวกว่ากลางวันอีกนะไม่เป็นไรไม่หนาวไม่ใส่อะไรเลยเขาก็ต้องแบบ make the most ในช่วงที่จะเจอผู้ชายนี่นะตัวอย่างของ make the most out something นะคะ
อีกสักอันหนึ่งไหมมี make good on a promise ก็คือเหมือนกับว่าทำตามที่ให้สัญญาให้สัญญาไว้อะ make good on a promise นะครับมีอีกเยอะเลยถ้าอยากรู้ว่ามีคำว่า make อะไรอีก search ง่ายเพราะพวกเราก็เสิร์ชมาแต่ที่แน่ได้ไอเดียแล้วว่าเวลาแปลคำว่า make แน่นอนถ้าคุณแปลว่าทำต้องดูด้วยว่ามันประโยคไหนมันอาจจะไม่แปลว่าทำเสมอไปมันเป็นสำนวนซะเยอะนะคะแล้วก็เราพูดถึงคำว่า make เพราะว่าชื่อของแอปวันนี้คือ make by K Bank ด้วยคำสัตย์จริงเราก็สงสัยมากว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่า make อ๋อมันหมายถึงว่าแบบทำการธุรกรรมการเงินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าทำไมตั้งชื่อว่า make อ่ะให้ถ่ายต้องเป็นแบบทำจัดการอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็คือแบบจัดการการเงินธุรกรรมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแอปมันก็ช่วยเหลือในเกี่ยวกับการจัดการการใช้เงินของเราอ่ะเพราะว่าเป็นตัวช่วยจัดการเงินจัดจ่ายจดครบในแอปเดียวก็เลยคิดว่าเมคคือแบบช่วยทำใช่ไหมเฉลยค่ะอันนี้เราไม่ได้แถนะคะลูกค้าแจ้งมาเองเมคที่ว่ามาจากคำว่าเมคก้อนเมคอ่ะเพราะว่าเขาจะเอาเงินไปเก็บไว้ในคลาวด์พ็อกเก็ตฉะนั้นเนี่ยที่เราเข้าใจกันมาตลอดว่าพวกเราเป็นช่างเชื่อมช่างแถลูกค้าไกลกว่าเราลูกค้าไกลกว่าเราไม่เห็นสมจริงนะคะไม่เน้นสมจริงเน้นสมมุตินะก็คือการที่ลูกค้าเข้าช่องในครั้งนี้ไม่ได้แปลว่าเราดีเด่อะไรแต่ว่าลูกค้ากับเรานั้นสีเสมอกันนะครับในการที่จะบอกว่าโอ้คำว่าเมฆเนี่ยมาจากคำว่าเมฆนะแล้วก็เพราะว่าเป็นเมฆก้อนเมฆเพราะว่าระบบการเก็บเงินเนี่ยมันคือ cloud pocket เราเก็บเงินไว้ในเมฆซึ่งไอ้ cloud pocket ตัวเนี้ยมันมีลักษณะว่าเหมือนกับเป็นกระเป๋าเงินย่อยๆเราก็แยกเป็นกองๆได้เงินตัวนี้สลับทำอะไรใช่ไหมครับหรือเพื่อนกันเวลาจะไปทริปไปไหนที่จับจ่ายร่วมกันสามารถจะเก็บเงินเป็นกองกลางได้แล้วก็สามารถที่จะโอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งโอนเท่าไหร่ก็ได้อันนี้ก็เลยเป็นความพิเศษของโปรดักต์ตัวใหม่ทาง K-Bank ชื่อว่า Make by K-Bank ใครจะไปคิดว่ามันเกี่ยวกับคำว่าเมฆแต่อยากรู้จักคนที่คิดชื่อนี้เลยนะคะว่าเมฆกับเมฆมาได้ยังไงไม่ใช่จะเชิญทำรายการพอช่างเชื่อมพอกันช่างเชื่อมพอกันอย่าเชิญมาสรุปคือเมฆใบเขียวแดงประกรณ์นำของเราก็ต้องไปด้วยกับประกรณ์เมฆใช่วันนี้มาในตำแหน่งของ Chief Sales Officer วันนี้พี่พงษ์เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายอันนี้ซ้ำบ้างยังเนี่ยที่ผ่านมาคิดว่าไม่คิดว่าไม่ก็คือแต่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้าซ้ำเดี๋ยวรอชาวช่องบอกในคอมเมนต์ Chief Sales Officer Officer นะคะอ่ะพี่พงษ์ขอเรื่องเกี่ยวกับเมฆเรื่องเมฆเนี่ยขอย้อนกลับไปไกลหน่อยแค่ไหนไม่มากแค่ปากซอยไม่มากแค่ปากซอยอ่ะพอเป็นเรื่องเมฆเนี่ยเดี๋ยวขอย้อนกลับไปนิดนึงก็คือย้อนกลับไปสมัยช่วงแรกๆที่แบบเพิ่งมีมนุษย์อ่ะมนุษย์ยังไม่ได้แบบมีเยอะแยะทั่วไปอะไรเงี้ยมีมนุษย์อยู่คนหนึ่งเป็นกษัตริย์ของเผ่าเขาเรียกเผ่าชื่อแลปิดอยู่ในเทสซาลีแล้วก็มีกษัตริย์ที่ปกครองใช่ไหมกษัตริย์คนนี้ชื่ออิกไซออนเขียนยากเหมือนนะ IX ใช่ไหมใช่ IXION อิกไซออนมนุษย์คนนี้ก็ดูจะไม่ได้มีชื่อในประวัติศาสตร์เลยถ้าไม่ได้ทำอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวถูกไหมเรื่องของเรื่องก็คือว่าเขาอ่ะก็จะแต่งงานกับเจ้าหญิงของอีกเมืองนึงเจ้าหญิงคนนั้นชื่อดายาแล้วก็พ่อของเจ้าหญิงดายาเนี่ยเป็นกษัตริย์ของเมืองถูกไหมถึงลูกถึงจะเป็นเจ้าหญิงพ่อชื่อดิโอเนียสทีนี้เนี่ยอิกไซออนเนี่ยก็สัญญากับพ่อตาไว้บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะให้สินสอดจะแต่งงานใช่ไหมจะให้สินสอดอย่างมหาศาลมหึมาเตรียมไว้เรียบร้อยเลยแต่งงานปุ๊บเนี่ยให้มารับที่อาณาจักรได้เลยพอแต่งงานกันปุ๊บเนี่ยกษัตริย์ดิโอเนียสก็เลยเดินทางไปที่เมืองว่าโอเคถึงเวลาฉันจะมารับสินสอดถูกไหมอิกไซออนเนี่ยไม่ได้อยากให้สินสอดเอ้าHe didn't make good on his promise. ทำตามสัญญาไม่ทำตามสัญญาทำยังไงมาถึงปุ๊บไปขุดหลุมไว้เอาถ่านไฟใส่ไว้แบบจุดไฟนึกออกไหมมีหลุมแล้วก็มีไฟอ่ะกองไฟอย่างนั้นอ่ะแล้วก็ผลักกษัตริย์ไดโอเนียสตกลงไปในหลุมนั้นเอาฆ่าพ่อตาตัวเองฆ่าพ่อตาตัวเองและที่สำคัญคือเป็นครั้งแรกที่มีการฆ่ามนุษย์ฆ่ากันเองอ่ะเกิดขึ้นอ๋อตามตำนานประตามปกรณ์นำนะใช่ก็คือสำหรับในปกรณ์นำกรีกนี่เป็นครั้งแรกที่มนุษย์ฆ่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองเหมือนเขาเรียกกันว่าเป็นเคนของตำนานของไบเบิลเทียบกับเคนในไบเบิลที่เป็นมนุษย์คนแรกที่ฆ่ากันใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีเขาเรียกมีแอสมาถูกไหมมีมลทินติดตัวก็ต้องหาคนชำระให้ปรากฏว่าไปที่ไหนกษัตริย์อิกไซออนเนี่ยเดินทางไปที่ไหนไม่มีใครยอม
ฉันอยากรู้แล้วไปฆ่าเขาทำไมอ่ะใช่คือเหมือนมันเป็นคนบางคนมันไม่มีเหตุผลนึกออกมั้ยมันเป็นคนเลวด้วยตัวมันเองอ่ะมันมีแบบความชั่วร้ายในตัวเงี้ยก็ต้องหาคนล้างมลทินให้ไม่มีใครยอมล้างให้เลยซูสเห็นใจอ้าวซูสเห็นใจเออก็อยู่ๆก็แบบมีความเห็นใจมนุษย์คนนี้ขึ้นมาก็บอกโอเคพาขึ้นไปบนโอลิมปัสล้างมลทินให้เหมือนอันนี้ทำไมช่วยคนผิดคะมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนึกออกมาอาจจะแบบทำตัวไม่ถูกยังไม่เคยมีคนมนุษย์ฆ่ากันมาก่อนทำยังไงล้างมลทินให้ระหว่างที่อิกไซออนอยู่บนโอลิมปัสเนี่ยเห็นใครเฮราเห็นเฮราเห็นเมียซูสอุ๊ยสวยว้ายโอ้อยากได้ก็เลยพยายามจะไปแบบเย่เย่มารุโกะพยายามเฮราเนี่ยก็เลยรีบไปฟ้องซูสบอกว่านี่เธอแขกที่เธอเอาขึ้นมาเนี่ยอิกไซออนเนี่ยมันเป็นคนเลวร้ายมากมันพยายามจะมาปล้ำฉันซูสก็ด้วยความที่ก็ยังไม่เชื่อโดยสมบูรณ์ไม่รู้จะพิสูจน์ยังไงทีนี้ขอแวะนิดนึงซูสเนี่ยเป็นเทพแห่งสายฟ้าอาสุนีบาตทองฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเมฆเนี่ยก็อยู่ในปกครองของซูสนะซูสเนี่ยก็ปั้นก้อนเมฆขึ้นมาเลยปั้นออกมาให้หน้าตาเหมือนเฮราง านหลอกงานหลอกงานหลอกปั้นขึ้นมาเลยแล้วก็เอาไปเจอกับอิกไซออนดูซิว่าอิกไซออนจะทำอะไรอยากพิสูจน์อิกไซออนทำอะไรก็เยเยมารุโกเยเมฆอ๋อคือเป็นอะไรอยู่กับเมฆเป็นฟูงฟูงหรือเปล่าฟูงฟูงซูสก็เลยเชื่อเลยซูสก็เลยรู้แล้วว่าเอาไอ้นี่คือแบบคนไม่ดีเป็นคนไม่ดีเป็นแขกบ้านคนอื่นหรือยังจะมาเอาเมียเขาอีกเออก็โกรธมากก็เลยลงโทษอย่างแรกให้กินน้ำอมฤตก่อนให้เป็นอมตะมันจะได้แบบว่ามีความทุกข์ต่อไปนานๆอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้ให้กินน้ำอมฤตลงโทษปุ๊บตายรอบเดียวมันไม่เจ็บมันไม่เจ็บให้เป็นอมตะก่อนแล้วหลังจากนั้นอ่ะจะไปผูกขึงไว้กับกรงล้อที่ไฟลุกตลอดเวลาแล้วก็หมุนอยู่อย่างนั้นนะติ้วติ้วติ้วเคยคิดถึงหรือไม่ไก่ย่างอ่ะเชียนวิเชียนอ่ะวิเชียนอ่ะเขาสันกวางเลยฮะเขาได้นะพูดถึงได้นะคือถ้าไม่มีเงินจ่ายเป็นค่าสปอนเซอร์หรอจะเป็นเจงไก่ก็ได้ทีมชอบกินไก่ย่างมากrotisserie อ๋ออ่ะก็เลยไปหมุนอยู่อย่างนั้นนะคะหมุนอยู่อย่างนั้นซึ่งถ้าเป็นตำนานแต่ก่อนอ่ะหมุนเนี่ยหมุนรอบโลกให้คนในโลกเห็นด้วยจะได้ไม่เอาเป็นเยี่ยงอย่างเออแต่ในตำนานหลังๆอ่ะก็เอาไปหมุนไว้ในทาทารัสอยู่ในยมโลกหมุนไปอย่างนั้นถูกลงโทษพวกที่โดนลงโทษอยู่นั้นหมดเลยเออใช่ทีนี้มันไม่จบเพราะว่าเมกอ่ะที่เมื่อกี้อิกซายอนเพิ่งเย่ๆไปอ่ะเชื่อมกับไปถึงของเก่าจำเจสันแอนด์เดอะโกลเด้นฟลีซได้ใช่ไหมฟริกซัสกับเฮลลี่อ่ะที่เป็นลูกของกษัตริย์แอธมาสอ่ะกษัตริย์แอธมาสมีเมียชื่อนิฟิลี่ถูกไหมนิฟิลี่คนนั้นอ่ะก็คือเมฆที่สุดปั้นขึ้นมาคนนี้นี่แหละที่อิกไซออนเย่เย่ด้วยใช่มีชีวิตต่อไหมก็หลังจากถูกอิกไซออนเย่เย่ปุ๊บก็นั่นไปเป็นเมียกษัตริย์แอธมาสคือมีชีวิตขึ้นมาจริงๆใช่แล้วก็เป็นแม่ของฟริกซัสกับเฮลลี่ใช่แล้วก็เป็นเฮราใช่หน้าเหมือนเลยใช่หน้าเหมือนสวยงามโอ้แล้วเขาจะสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรอ่ะนั่นน่ะสิคือจะเชื่อมโยงอยู่ว่าอุตส่าห์จะผูกกันแบบเราต้องรู้เรื่องนี้ไหมทีนี้ย้อนกลับไปนิดนึงอิกไซออนอ่ะเมื่อกี้ได้กับเมฆใช่มั้ยได้กับเมฆแล้วเนี่ยมีลูกนะไม่คือฝากกฎวิชาชีววิทยาทุกอย่างมีลูกมีลูกหลากหลายหลากหลายมีลูกลูกคนนั้นคือชื่อเซนทอรัสอ้าวตัวเซนทอร์หรอคุณมาเออชื่อมันเหมือนเซนทอร์ถูกไหมเรื่องมันมีต่ออย่างนี้ก็คือว่าเซนทอรัสเนี่ยเป็นลูกของอิกไซออนกับเมก้อนนี้แล้วเซนทอรัสเนี่ยด้วยความที่เหมือนเป็นลูกของคนชั่วเนาะมันมีความวิกลจริตมีความผิดแผกมีความผิดปกติในเหมือนแบบสืบเชื้อสายกันมานึกออกไหมไม่ได้อยากได้กับคนอยากได้กับม้าไปได้กับม้าอ๋อแล้วก็ลูกออกมาก็เป็นไปล่อม้าแล้วท้ายที่สุดลูกออกมาเป็นเซนทอร์อ๋อเสียวสุดโอ้ตอนนี้มันแฟนตาซีมากเลยนะได้กับเมฆได้กับม้าโอ้ยังไม่มีคนได้กันเลยนะทำไมอ่ะเมฆคิดแฮปเป็นก็หลังจากนั้นอิกไซออนเนี่ยพอไปโดนอยู่บนกรงจักรหมุนติ้วๆๆๆใช่มั้ย
ก็ต้องมีกษัตริย์คนใหม่ขึ้นมาครองเมืองอีกไซออนเนี่ยจริงๆมีลูกอีกคนหนึ่งด้วยคือพีริโซสชื่อนี้คุ้นไหมเป็นชื่อของคนที่ไปด้วยกันกับเป็นเพื่อนคู่หูบัดดี้ของทีเซียสใช่เป็นเพื่อนรักกันพีริโซสเนี่ยก็ได้ขึ้นครองเป็นหัวหน้าเป็นกษัตริย์ของเผ่าแลปิสคนต่อไปแล้วก็พีริโซสเนี่ยก็จะแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อฮิปโปเดเมียตอนจะแต่งงานเนี่ยก็เชิญพวกเซนทอร์มาที่งานด้วยเพราะจริงๆแล้วก็เหมือนเป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นญาติญาติเป็นหลานๆอะไรเงี้ยก็เชิญมาในงานด้วยแต่อย่าลืมว่าเซนทอร์มันมีความเป็นสัตว์อยู่ในตัวมันมีความป่าเถื่อนมีความไร้อารยะอยู่ในตัวด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเซนทอร์ก็ได้กลิ่นไวน์เป็นครั้งแรกอ่ะไม่เคยได้กลิ่นไวน์มาก่อนก็อุ๊ยสิ่งนี้มันคืออะไรกลิ่นมันหอมหวานจังอยากลองเซนทอร์ก็เลยกินไวน์แล้วพอกินไวน์เกิดอะไรขึ้นมันไม่รู้จักบรรยัติอย่างนั้นก็กินแล้วเมาก็เลยเกิดการอาละวาดและท้ายที่สุดก็มีการรบกันเลยในงานแต่งนั้นก็เลยกลายเป็นการรบระหว่างเผ่าแลปิสกับเซนทอร์เพราะเซนทอร์แบบบ้าคลั่งขึ้นมาเมาอาละวาดขึ้นมาตีกันยิงตีกันแต่ท้ายที่สุดเผ่าแลปิสเนี่ยเป็นฝั่งชนะเอ้าหรอเผ่าแลปิสเป็นฝั่งชนะเซนทอร์เนี่ยก็เลยต้องล่าถอยหนีจากที่ตอนแรกอยู่เทสซาลีเนี่ยลงไปทางด้านล่างไปอยู่บริเวณที่เขาเรียกว่าเพโลปอนีสทีนี้พอหนีลงไปเพโลปอนีสเนี่ยบังเอิญประจวบเหมาะถ้าคุณหมอเขามาสแกนสมองเขาจะเห็นพวกชื่อพวกนี้ปะวะไม่มีอะไรในสมองแล้วนอกจากเราจะเป็นต้องจำชื่อเสียหมดทุกคนเป็นพยานว่าตรงนี้มันไม่มีสคริปต์อะไรเลยเนาะขออีกทีลงไปข้างใต้ชื่อว่าเพโลปอนีสก้อนเมฆนั้นกลายเป็นคนชื่อว่าเนฟลีเนฟลีมีลูกชื่อเฮลีกับฟริกเซอร์สพ่อของเซนทอร์ตอนแรกชื่ออีกไซออนพอแล้วเห็นปะไม่อ่ะต่อทีนี้เนี่ยพอลงไปอยู่เพโลปอนีสเนี่ยตอนนั้นน่ะบังเอิญประจวบเหมาะมากเป็นตอนที่เฮอร์คิวลีสเนี่ยกำลังทำภารกิจอยู่ก็คือตอนนั้นเฮอร์คิวลีสเล่าแย่ไปนิดนึงนะโดนสั่งมาลงโทษโดนลงโทษลงทันว่าต้องไปปฏิบัติภารกิจทั้งหมด12อย่างกลับมาตอนนั้นเนี่ยเฮอร์คิวลีสกำลังอยู่ในภารกิจที่4ต้องไปจับหมูป่าก็บังเอิญว่าตอนนั้นเนี่ยเฮอร์คิวลีสเนี่ยผ่านมาพอดีแล้วเซนทอร์อยู่ตัวนึงชื่อโฟลัสก็เป็นคนให้การต้อนรับขับสู้ย่างเนื้อให้กินเลี้ยงดูปูเสือแต่ว่าเซนทอร์โฟลัสเนี่ยไม่ได้แค่ดูแลเฮอร์คิวลีสอย่างเดียวตอนนั้นเซนทอร์ที่หนีกระเจิงมาจากเทสซาลีก็มาบ้านนี้ด้วยใช่ก็มาอยู่ตรงนี้มาอยู่ด้วยกันเฮอร์คิวลีสหลังจากกินเนื้อปุ๊บก็แบบว่ามันต้องมีอะไรล้างปากขอไวน์เริ่มเห็นเขาล้างยังมาละมาอีกแล้วขอไวน์สิโฟลัสก็แบบไม่ค่อยอยากให้ไวน์เลยเพราะว่าไวน์เนี้ยเป็นไวน์ที่ต้องแบ่งกันทางของทั้งเผ่าเซนทอร์เลยนะเฮอร์คิวลีสก็แบบแต่ฉันจะกินเปิดปุ๊บเซนทอร์ตัวอื่นก็ได้กลิ่นอุ๊ยไวน์สมปากเออปากซีปากแล้วแบบว่าเฮ้ยไม่ฉันต้องไปแบ่งหน่อยซีนี่มันแบบไวน์ของพวกเรานี่เกิดอะไรขึ้นก็ตีกันตีกันอีกตีกันอีกเพราะมันเมาแล้วมันอาละวาดมันเมาแล้วมันอาละวาดแล้วเซนทอร์ก็จะเอาไวน์เฮอร์คิวลีสก็บอกแต่กูก็จะแดกไวน์อะไรเงี้ยก็ตีกันอีกแต่เฮอร์คิวลีสเนี่ยเวลาตีกับคนอื่นเนี่ยมันน่ากลัวเพราะว่าพลังมันเยอะพลังมันเยอะแล้วที่สำคัญคืออาวุธอ่ะมันใช้ลูกศรที่อาบยาพิษของอาบยาพิษของชื่ออะไรนะไฮดราที่ไปฆ่ามาได้ใช่ใช่ลูกศรเนี่ยอาบเลือดไฮดราไว้ก็เนี่ยไล่ยิงเซนทอร์ก็ตายกันไปหมดเซนทอร์ก็วิ่งหนีกันหนีไปอยู่กับใครหนีไปอยู่กับเซนทอร์อีกตัวนึงชื่อไครอนคุณย้อนความนิดนึงสำหรับคนที่จำไม่ได้ว่าไครอนคือใครไครอนคือเซนทอร์ที่ไม่ได้ป่าเถื่อนอะเป็นเซนทอร์ที่เป็นครูบรมครูปาเจราจริยาหนติคือสอนทั้งอะคิลีสสอนทั้งเจสันฮีโร่ทั้งหลายเนี่ยไครอนเป็นคนสอนหมดเลยเซนทอร์เนี่ยที่หนีตายจากเฮอร์คิวลีสก็หนีไปอยู่กับไครอนเฮอร์คิวลีสเนี่ยไม่ยอมวิ่งตามไล่กวดตามไปแล้วก็ยิงธนูไปโดนใครโดนไครอนโดนไครอนพิษของไฮดราที่แบบถึงตายอ่ะธนูปักไปที่หัวเข่าไครอนความสวยก็คือไครอนเนี่ยเป็นอมตะว้ายเป็นอมตะก็จะเจ็บไปนานใช่ทรมานแต่ตายไม่ได้ตายทั้งเป็นแต่ไม่ตายเพลงใหม่ของโอ้ใช่ขอบคุณโบกี้ไลออนนะฮะนนทนนโบกี้ไลออนเป็นคนแต่งจริงป่ะเหรอโอเคนนทนนเป็นคนร้องอ๋อ
นั่นแหละตายทั้งเป็นทรมานมากอยากตายตายไม่ได้ซูสเห็นใจอีกแล้วท้ายที่สุดเนี่ยซูสก็เลยบอกว่าโอเคฉันยอมให้เธอเนี่ยละทิ้งความเป็นอมตะก็ได้ยอมเอาความเป็นอมตะคืนเพราะเห็นใจถูกไหมแบบว่าเป็นครูที่สอนฮีโร่มาตั้งเยอะแยะแล้วจะต้องมาทรมานอย่างนี้ยอมให้ตายแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยแล้วซูสมาช้าทุกทีเลยถ้ามาแต่แรกมาห้ามเปิดวายก็จบเลยเนี่ยเขาจะไม่ตีกันก็ยอมให้ไครอนตายแล้วท้ายที่สุดเนี่ยก็ให้เกียรติไครอนด้วยด้วยการเอาไปทำเป็นหมู่ดาวหมู่ดาวอะไรหมู่ดาวอะไรดาวมายุรีไม่ใช่ครับหมู่ดาวที่เกิดเป็นรูปของตัวเซนทอร์ใช่ไหมธนูและยิงธนูฟลุปก็คือเซจิเทเรียราศีธนูราศีธนูหรือเดือนธันวาคมนั่นเองธนูธันวาอันเดียวกันธันวาคมนะฮะมีอีกเรื่องนึงจริงในแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะก็มีการเขียนตัวละครที่เป็นเซนทอร์ไว้ด้วยใช่ใช่มีเซนทอร์ที่ต้องอยู่ในเรื่องแล้วก็มีลักษณะเหมือนกับที่อธิบายทุกอย่างฟิเรนเซ่ใช่ไหมฟิเรนเซ่ก็ฟิเรนเซ่ในเรื่องอ่ะก็จะมีทั้งความป่าเถื่อนเป็นสัตว์ด้วยถูกไหมแต่ก็มีความเป็นมนุษย์มีความแบบอินเทลเล็กชวลอะไรเงี้ยทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดก็คือจุดเริ่มต้นมาจากการที่อิกเซนมันไปเย่ๆกับเมฆนะฮะฉะนั้นให้จำไว้ว่าเมฆนะเอาไว้เก็บเงินนะคะไม่ได้เอาไว้เย่ๆนะคะวันนี้ขอขอบคุณ Make by K Bank นี่มันจะเชื่อมแบบนี้จริงๆหรอเป็นเมฆที่เป็น Cloud Pocket เป็นฟีเจอร์เก๋ๆเอาไว้เก็บเงินแบ่งเงินได้เป็นกองกลางได้โอนได้นี่คือตัวช่วยจัดการเงินจัดจ่ายจดครบในแอปเดียวค่ะการสมัคร Make by KBank ง่ายมากไม่จำเป็นจะต้องมีบัญชีธนาคารกสิกรบางคนบอกว่าเราคุ้นชินกับแอปอย่าง K+ ใช่ไหมคะไม่จำเป็นต้องมี K+ ด้วยวิธีสมัครก็คือเราใช้ดิปชิปอ่ะคือใช้เหมือนบัตรประชาชนอันนี้คือไปทำที่ตู้ที่มีสัญลักษณ์ได้เลยใช่ก็ใช้ประชาชนเราเนี่ยแหละไปตึ๊ดแล้วก็ได้เลยนะคะซึ่งมันจะโอนเงินได้สะดวกง่ายทุกช่องทางนะคะบัญชีธนาคารก็ได้พร้อมเพย์ก็ได้นะคะจ่ายเงินโดยสแกน QR code เอาไม่ต่างจากการใช้โมบายแบงกิ้งเลยนะคะถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรผ่านตู้ ATM กสิกรก็ได้ฟีเจอร์พร็อพเพย์ทำธุรกรรมแบบ contactless โอนเงินผ่านบลูทูธคนอยู่ระยะกัน10เมตรเนี่ยเพื่อนมีบัญชี Make by KBank ทำได้หมดเลยนะคะและพิเศษตอนนี้เขามีกิจกรรมพิเศษด้วยนะคะเรียกว่า Friend Get Friend ก็คือแค่ตอนนี้ชวนเพื่อนมาสมัครได้เงินขวัญถุงทันที50บาทโอ้แล้วก็แต่ต้องใส่ไปก่อน 50,000 นะครับไม่ใช่ใส่แค่ร้อยเดียวก็ได้เงินใส่ร้อยแล้ว50ใส่100บาทใส่100บาทแล้วจะได้มาเลยได้มา50บาทนะคะชวนเพื่อนมาโหลดแอปนะคะเปิดบัญชีใส่รหัสนะคะ PR4618 เนี่ยก็ขั้นต่ำสนับสนุน100บาทแล้วก็เดี๋ยวจะได้เงินขวัญถุงกลับมา50บาทเพิ่มไปเลยซึ่งทั้งหมดนี้หมดเขตภายในวันที่31ธันวาคมสิ้นปีนี้สิ้นปีนี้นะคะสิ้นปีหน้าไม่ได้นะสิ้นปีหน้าเดี๋ยวดูโปรเจกต์ใหม่ดูแคมเปญใหม่ทั้งหมดนี้นะคะขอขอบคุณ Make by KBank ค่ะ yeah! และวันนี้ขอขอบคุณชาวห้องส่งด้วยนะคะสมสวยแพทพราวกันดาราแล้วก็โอโซขอบคุณค่ะ yeah!สำหรับชาวช่องทุกท่านที่อยู่กันมาตลอดแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่างเชื่อมตลอดมานะคะขอขอบคุณจากใจนะครับรายการนี้อยู่ได้เพราะว่ามีน้าหมา เราอยู่ประมาณ 1,000 คนถึง 5,000 คนแต่เราดูซ้ำจนลูกค้าเห็นว่ายอดวิวหลายแสนมาก นะคะและคอมเมนต์เรากับว่ารายการจะเจ๊งอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือสุดยอดมากดีมากๆทำให้เราไปต่อได้นะคะขอกราบชาวช่องนะคะขอบพระคุณนะคะอย่างยิ่งช่างเชื่อมจะกลับมาในคราวหน้าเมื่อไหร่เมื่อมีโอกาสมีอารมณ์และมีสปอนเซอร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสุภาษิตวันนี้อย่าเยเมฆแต่ถ้าเมฆเยก็ได้นะได้แล้ว